ับตอนนี้เราอยู่กันที่สยามบิสคัฟเวอรี่นะครับตอนนี้ก็เกือบเพิ่งแบบพ้นจากงานอันแพงกันไปครับและที่อยู่ในมือนี่ก็คือ Samsung Galaxy S8 นะครับก็ของจริงแน่นอนนะครับ Samsung Galaxy S8 เนี่ยก็จะมีกันอยู่2รุ่นนะก็จะมีรุ่นที่เป็นS8 ธรรมดาอย่างตัวนี้ก็คือหน้าจออยู่ที่ 5.8 นิ้วแล้วก็ S8 ที่เป็นตัว Plus นะหน้าจออยู่ที่ 6.2 นิ้วนะก็ถามว่า 5.8 นิ้วดูใหญ่ไหมจริงแล้วคือบอดี้เนี่ยก็คือไซซิ่งก็แบบพอๆของเดิมแหละแต่ที่เปลี่ยนไปอ่ะคือความใหญ่ของหน้าจอใช้คำว่าพื้นที่หน้าจอที่ได้มาเพิ่มขึ้นดีกว่าพื้นที่ของหน้าจอเนี่ยมันไปเพิ่มตรงไหนตรงนี้ฮะก็คือว่าตรงส่วนด้านล่างที่เคยมีขอบแล้วก็จะมีโครมทอนเนี่ยมันก็จะหายไปนะเพราะว่าจริงๆปุ่มโฮเขายังอยู่แหละเขาเอาไว้ใส่ที่ใต้จอนะตอนนี้เราลองเทียบการแสดงผลหน้าจอระหว่างด้านขวามือจะเป็นS8 กับด้านซ้ายนี่จะเป็น S8 นะฮะก็จะเห็นความแตกต่างกันนิดนึงนะฮะก็คือ S8 เนี่ยหน้าจอการแสดงผลเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นนี่ฮะเป็น Mobile HD Premium แล้วก็เป็นสมาร์ทโฟนรายแรกของมนุษย์ที่ใช้แบบนี้ขอการเชื่อมต่อครับของ S8 ก็จะเป็นตัวนี้จะเป็น USB Type C นะก็แล้วก็รองรับเรื่องของ Fast Charge ส่วนเรื่องของช่องหูฟังเนี่ยส่วนเรื่องของช่องหูฟังก็ยังมีให้เหมือนเดิมนะครับคือโดยปกติแล้วนะของโทรศัพท์ก็จะมีปุ่มโฮมนะฮะมีปุ่มวอลลุ่มนะฮะแต่ว่าคือตอนนี้ในส่วนของ Samsung Galaxy S8 นะครับมันจะมีปุ่มนี้จะเป็น Bixby นะฮะ Bixby คืออะไร Bixby เนี่ยคือเป็นแบบเหมือนผู้ช่วยดิจิตอลคนใหม่ของทาง Samsung ก็จะคอนเซ็ปต์เขาก็คือว่าคอยแจ้งเตือนน่ะคอยอ่านแล้วคอยทําแบบเป็นผู้ช่วยทุกสิ่งอย่างเหมือนกับที่หลายๆเจ้าเขามีกันนะฮะนี่ครับบิ๊กซี่เข้ามาแล้วนะฮะก็เป็นบิ๊กซี่ดิฉันก็บอกว่าหันหน้าก็ของคุณไปที่ประตูตำแหน่งเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ออนไลน์ค้นหาสถานที่ใกล้เคียงหรือว่าแปลข้อความสิ่งนี้เนี่ยมีประโยชน์ยังไงสมมติว่าถ้าเกิดคุณไปต่างประเทศคุณต้องการอยากรู้ว่าเฮ้ยเนี่ยข้อความเนี้ยแปลว่าอะไรบิ๊กซี่ช่วยคุณได้หรือว่าเกือบเห็นสินค้าคุณอยากได้เฮ้ยแต่คุณไม่รู้จะคุณซื้อที่ไหนบิ๊กซี่ช่วยคุณได้ครับผมครับในเรื่องของกล้องหน้านะฮะคือ Samsung เองก็มีการพัฒนากล้องหน้าของแบบ S8 ก็คือตัวนี้เนี่ยมากับกล้องหน้าที่เป็น F 17นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของฟังก์ชันนะครับก็จะมีอย่างเช่นWide Selfie นะฮะคนเราจะมีกล้องหน้า F 17เพื่ออะไรถ้าไม่ใช่ถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองนะก็ได้ดูเลือกฟังก์ชันก็จะมีสีผิวเป็นสกินโทนนะฮะมีเรื่องของสปอตไลท์นะมีเรื่องของหน้าเรียวนะฮะมีตาโตมีการแก้ไขรูปร่างนะโอเคเกือบ Samsung อาจจะแบบอ่ะมีของแถมสำหรับซอฟต์แวร์กล้องหน้าเล็กน้อยนะแต่จริงๆแล้ว S7 Plus นี่ก็ถือว่าเป็นแบบค่า F ที่แบบค่อนข้างแบบจะให้มาดูเดือดพอสมควรนะฮะครับมาดูเรื่องฟีเจอร์กล้องของ S8 กันนะครับก็จริงๆแล้วที่น่าสนใจของผมเนี่ยก็คือตัวนี้ฮะเรื่องของโหมดโปรครับโหมดโปรเนี่ยถ้าให้ดูเรื่องกันของโฟกัสก่อนนะคือถ้าเราตั้งเป็นโฟกัสเนี่ยมันก็ค่อนข้างจับฉลากก็คือว่าจะสามารถที่จะไปเรื่องของ face tracking อยู่นะแต่ถ้าเกิดเราลองเปลี่ยนดูนะตรงนี้ฮะการโฟกัสเนี่ยเป็นแบบโฟกัสหลายจุดเหมือนกับกล้อง DSLR มากซึ่งแบบแตกต่างจากครับ S7 อย่างสิ้นเชิงนะฮะครับสิ่งที่อยู่กับSamsung มาหลายรุ่นก็เป็นเรื่องของการที่แบ่งเป็น2หน้าจอนะฮะในส่วนของ Samsung Galaxy S8 ก็ยังทำได้เหมือนเดิมนะแต่อย่างอันนี้เนี่ยหน้าจอเราเป็นเพื่อของ Chrome นะหน้าจอบนก็คุณสามารถชมวิดีโอได้พร้อมๆกันครับก็ถามว่า Samsung Galaxy S8 เนี่ยมีซอฟต์แวร์อะไรที่แตกต่างไปจากเดิมบ้างนะก็จริงๆแล้วนี่คือเราจะให้โฟกัสไปที่โฟลเดอร์ของ Samsung นะโฟลเดอร์ของ Samsung เองเนี่ยคือถ้าดูสังเกตเอ๊ะเนี่ยมันคือ Samsung Connect ฮะ Samsung Connect เนี่ยเพิ่งเปิดตัวกันไปอีกครั้งนะฮะก็ในงาน Unpack 2017นะฮะตัว Connect เนี่ยอยู่ที่ทำอะไรคือเหมือนกับว่าคือ Samsung เองเนี่ยแต่มองด้วยเรื่องของIoT นะฉะนั้นเนี่ยคือตัวเรื่องของแบบอันนี้กับว่า S8 เนี่ยจะกลายเป็นฮับในการควบคุมอุปกรณ์ IoT ทั้งบ้านที่เป็นผลิตภัณฑ์ของ Samsung นะนี่ครับอันนี้คือหูแถมตัวล่าสุดของ Samsung Galaxy S8 ฮะอย่าลืมว่า Samsung เนี่ย
ได้นี่ไปอยู่ในมือ5แมนการ์ดฉะนั้นนี่ AKG ก็จะได้ไปอยู่ในมือของ Samsung เช่นกันและนี่ย้ำว่ามันคือหูแถมของ Samsung Galaxy S8 แล้วก็ S8 Plus นะฮะคือทุกกล่องที่คุณซื้อมาเนี่ยคุณจะเจอเจ้าสิ่งนี้ครับหูฟังจากค่าย AKG ครับผมในเรื่อง security ของ Samsung Galaxy S8 นะฮะก็คือต้องบอกว่าคือได้รับมรดกจากรุ่นพี่มาอย่างเต็มๆเลยนะก็จะมีเรื่องของครับการจำแนกใบหน้าตัวสแกนลายนิ้วมือจากตัวสแกนหน้าตาหรือว่าไอริสนะฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันด้วยเรื่องของกับการลงทะเบียนหน้าตานะหรือว่าเราทำการทดสอบการสแกนหน้าตานะฮะเราเข้าไปนี่คือการลงทะเบียนเนี่ยจะลงทะเบียนได้แบบแค่ครั้งละ1หน้าตานานๆแล้วก็ไปครับเดี๋ยวเหมือนกันครับการจับทดสอบการสแกนหน้าตาคือการเก็บข้อมูลเนี่ยคือต้องให้ห่างจากตาเราเนี่ยอยู่ประมาณแบบ20 องศาเซลเซียสนะฮะเดี๋ยวเรามาดูการสแกนม่านตาของจริงหลังจากที่เราทำการเก็บบันทึกแล้วนะฮะอย่างแรกเลยทำการเปิดเครื่องก่อนนะครับพอเปิดเครื่องปุ๊บเนี่ยจะมีให้วาดแพทเทิร์นตาที่เราตั้งไว้กับตรงด้านบนนะคือมีการสแกนม่านตานะฮะเรียบร้อยฮะเพราะว่าทำไมแล้วนั่นการสแกนม่านตาเพราะว่าคือการใช้ลายนิ้วมือบางครั้งเนี่ยถ้านิ้วมือเกิดแบบเกิดลอกเกิดหายขึ้นมาเนี่ยลำบากชีวิตนะครับใน Samsung Galaxy S ก็จะมีเรื่องของการจำแนกใบหน้านะหรือว่าเป็นเรื่องของ Face Detection นะฮะให้เราลองทดสอบกันดูนะฮะก็มาที่นี่ฮะการจำแนกใบหน้าแล้วก็ทำการลงทะเบียนหน้านะฮะครับเคล็ดลับของการลงทะเบียนด้วยใบหน้านะครับก็คือจะต้องมีระยะห่างระหว่างกับโทรศัพท์กับใบหน้าเราเนี่ยอยู่ในช่วงหนึ่งนะฮะแล้วก็กดดำเนินการเลยถ้าเกิดเราใส่ไว้ก็สามารถแบบทำแบบไอ้แบบการจำแนกใบหน้าได้นะเดี๋ยวเราทดลองดูว่าถ้าเกิดเราลองถอดแว่นดูเนี่ยจะยังสามารถจำได้อยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองดูกันนะมีคำถามว่าถ้าเกิดเราทำการถอดแว่นแล้วนะผมบอกจะสามารถสแกนได้ไหมเดี๋ยวลองดูกันนะคำตอบคือได้ฮะคำตอบคือได้ว่าถ้าเกิดโอเคผมหนักทำการถอดแว่นก็ยังได้อยู่แต่ถ้าทำการหลับตาบอกเลยว่าไม่ได้นะเพราะว่าคือมันอาจจะมีสิ่งที่มันแบบแปลกปลอมไปค่อนข้างเยอะนะฮะครับเดี๋ยวเราพามาดูเรื่องของอุปกรณ์เสริมของแบบ Galaxy S นะอันนี้จะเป็นตัวซิลิโคนคัฟเวอร์นะฮะมันจะเป็นเทสซิลิโคนมันมีเป็นแบบสีพาสเทลอ่ะปลุกปุ๊กติ๊กมากนะฮะคือถ้าอยากจะได้แบบความรู้หราก็แบบดูตรงนี้ฮะจะเป็นแบบเขาเป็นคาราคัฟเวอร์นะฮะจะเป็นแบบที่เป็นเทสกันมาหยีนะฮะถัดมานี่ถ้าเกิดอยากจะโชว์ความเปลือยของเครื่องนะฮะก็จะมีตัวนี้ฮะก็จะเป็นชื่อว่า two piece cover นะจะเป็นชิ้นบนหรือชิ้นล่างนะฮะนี่นะฮะเราก็อยากแบบสายใสๆนะฮะมาดูตรงนี้จะเป็น clear cover นะฮะเป็นเทสใสนะฮะอันนี้เป็น power bank เลยนะที่แบบหน้าตาดีทีเดียวนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะได้อ่ะเทสแบบที่เอาไว้ตั้งได้นะก็มีมินโตนี้ที่ว่าเป็นHey, we will standing cover นะฮะเป็นขาทีนี้แล้วไปเป็นขาตั้งแบบนี้นะฮะอันนี้ให้ดูกันชัดๆกับหูฟังของ AKG นะฮะที่มากับโทรศัพท์ Galaxy S ใหม่นะฮะอันนี้ฮะก็ยังเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนหน้าตาดูให้ดูดีขึ้นก็คือเรื่องของ Fast Charge นะตอนนี้เป็นจอโค้งของ Samsung Galaxy S มีผลต่อการถือไหมก็บอกเลยว่าไม่เพราะว่าคือหลายๆคนก็บอกว่าถ้าเกิดกับ S7 เนี่ย S8 เนี่ยตัดข้อมือมากกว่านะแต่ว่าถ้าใครอยากได้นี่ก็ไปรอการวางขายอย่างเป็นทางการนะก็วันที่21เมษายนคือหลังสงกรานต์นี้ก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับก็ถ้าสนใจก็สามารถติดตามได้ที่เว็บของทาง Samsung Thailand นะครับก็ขอบคุณทาง Samsung นะที่ให้โอกาสในการประจับเครื่องในครั้งนี้นะครับก็พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับผมครับสวัสดีครับ